เบื่อหรือเปล่าที่ใช้น้ำหอมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่วันนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนำครับเทคนิคนี้มีชื่อว่าการ layering product หลายๆตัวที่มีกลิ่นน้ำหอมคล้ายกันมันทำให้กลิ่นของเรานั้น complete look ดียิ่งขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดความหอมจักรวาลนี้มันไม่ได้มีแค่น้ำหอมที่เป็น Eau de Toilette Eau de Parfum Parfum แล้วก็ Extrait de Parfum อย่างเดียวมันมีจักรวาลคู่ขนานครับที่ถูกเรียกว่า Body Oil ก็ดีโลชั่นน้ำหอมก็ดี Hair Mist ก็ดีหรือที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ Hair Oil ครับจาก Kérastase หอมมากแล้วผมจะมาแนะนำการ Layering กลิ่นกันว่ามันทำให้ดีขึ้นได้ยังไงโอ้เสริมอีกนิดนึงคนที่อยากรู้ว่าผมเซตผมยังไงแล้วอยู่ทรงตลอดวันHair oil ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่กลิ่นครับมันทำให้ผมของเรามีน้ำหนักมากมีสูตรสำหรับคนทำสีผมด้วยนะไปดูครับถ้าพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยมาจากฝรั่งเศสหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ Kérastase ชื่อมันค่อนข้างจะออกเสียงยากเนาะผมเองก็ออกเสียงยากเหมือนกันครับแต่มีโอกาสได้ไปเจอเพราะว่าเห็นมีบล็อกเกอร์หลายๆท่านแล้วก็ดาราหลายๆท่านไปที่งานเปิดตัวงานนึงแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบรนด์นี้เขาทำอะไรอ่ะมันน่าสนใจเนาะอ๋อมันเป็นออยล์ที่เป็นพัฟฟอมมันไม่ใช่แค่ทำให้เส้นผมเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็มีคุณภาพที่ดีแล้วอะแต่ว่ามันเสริมกิมมิคเล็กๆน้อยๆในเรื่องกลิ่นเข้าไปทำให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นเซฟความฟินได้มากยิ่งขึ้นผมลองใช้มาประมาณสักวีคนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าท่านะมันทำให้การเซตผมของเราเนี่ยเวลาไดผมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนขึ้นได้ง่ายขึ้นเซตทรงได้ง่ายขึ้นดึงโคนโอ้ยดีไม่ว่าคุณจะใช้ในการหมักผมกดปั๊มออกมาเนี่ยแล้วคุณก็เอาไปชโลมผมทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงทำนู่นทำนี่ไปเสร็จแล้วสระผมให้เรียบร้อยก่อนที่จะเซตผมจะไดเนี่ยเราก็เอามาใช้ออยล์อีกรอบนึงเพื่อคีปความหอมให้มันอยู่ทนตลอดวันแล้วก็ยังทำให้เส้นผมมีสุขภาพที่ดีจะเห็นว่า Kérastase ข้างหน้าผมมีด้วยกันอยู่3ขวดเดี๋ยวผมจะแบ่งกรุ๊ปปิ้งง่ายๆแบบนี้ขวดสีสันแบบนี้นะครับเขามีชื่อคอลเลกชันว่า Elixir All Time มีความแตกต่างกันในอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องกลิ่นแน่นอนที่สุดนะครับอันนึงเนี่ยมีชื่อกลิ่นว่า Rose อีกอันนึงมีชื่อกลิ่นว่า Originalดังนั้นออริจินอลเป็นกลิ่นยังไงเดี๋ยวดมไปพร้อมกันวันนี้ผมอยากจะเน้นและชูโรงเรื่องกลิ่นที่มันหอมมากๆไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพเพราะมันดีอยู่แล้วเนาะอันแรกโรสเดี๋ยวจะมาแนะนำก่อนอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ทำสีผมคนที่ทำสีผมเนี่ยเวลาเราใช้แชมพูเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเป็นแชมพูเฉพาะคนทำสีเนาะสีก็จะออกเป็นสีน้ำเงินเข้มๆใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นออยล์ที่เหมาะสำหรับคนทำสีผมเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจะทำให้สีผมที่เราทำกันไว้แล้วอะซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์อะทำให้สียังอยู่ทนสีไม่ตกสีค่อนข้างอิ่มอยู่ตัวลักษณะของออยล์เขานะจะเป็นออยล์ที่มีความมันที่กำลังดีอ่ะคือถ้าเพื่อนๆเทใส่มือเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นความมันที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่สำคัญตรงกลิ่นเขาเป็นกลิ่นกุหลาบอ่อนๆผสมกับไวท์ฟลอรัลอ่ะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับถ้าให้เรานึกถึงนะเราจะนึกถึงมิสดีออร์เป็นน้ำหอมมิสดีออร์ที่เป็นกลิ่นออกแนวคุณหนูหน่อยอ่ะดังนั้นถ้าเพื่อนๆใช้น้ำหอมมิสดีออร์หรือน้องๆที่เป็นผู้หญิงใช้มิสดีออร์แล้วใช้ตัวนี้ในการดูแลเส้นผมไปด้วยผมว่ามันเป็นการเลเยอริ่งกลิ่นที่น่าสนใจแล้วมันหอมมากหอมด้วยดีด้วยแล้วเส้นผมดูมีน้ำหนักมากขึ้นเยอะอยากจะแนะนำและที่สำคัญสูตรนี้ทำมาเพื่อคนทำสีผมโดยเฉพาะปกป้องเส้นผมจากความแห้งแล้วก็รังแสง UV สะท้อนประกายสีผมที่ทุกคนได้ทำมาให้เงางามสวยใสแล้วก็คีปคุณภาพของสีนั้นได้ long lasting มากขึ้นครับมาถึงอันที่2กันบ้างขวดตรงกลางนี้ชื่อรุ่นของเขาอะนะครับคอลเลกชันเขาก็คือ Elixir All Time คือเหมือนกันกับรุ่นขวดสีชมพูที่เป็น Rose แต่ตัวนี้มีชื่อว่า Original เนี่ยเป็นกลิ่นยังไงเราดมไปพร้อมกันเขาบอกว่าอันนี้นะตอนที่ผมไปซื้อพี่ BA บอกว่ารุ่นนี้สูตรนี้สีนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Kérastase กลิ่นดีมากกลิ่นออกหวานหวานมันมันนิดนึงผมว่ากลิ่นแบบนี้ไม่แปลกที่เขาขายดีมากเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงใช้ได้จริงๆคือมันยูนิเซ็กซ์แต่ว่าขวดที่เป็นรุ่นโรสผมว่าก็น่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงอย่างชัดเจนนะครับเฮ้ยหอมอันนี้กลิ่นที่ผมชอบมากนิ่มดุจไหมนี่คือคำคอมเมอร์เชียลที่เขาเคลมไว้นะสำคัญคือมันหอมมากครับเข้าได้กับกลิ่นน้ำหอมที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมันคือการเลเยอริ่งกันไม่ตีกันอย่างเด็ดขาดแล้วเนื้อเขาอะครับไม่หนักมากเป็นเนื้อออยที่ดี
ตอนที่ผมลองใช้นะผมก็จะชอบใช้สูตรที่เป็นออริจินอลตัวนี้นะครับแล้วก็อีกขวดนึงคืออันนี้กลิ่นเขาจะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆกับ Black Opium ยิบแซงราคาของ2ขวดแรกนะที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ 1,600 บาทแต่ขวดนี้สูตรสีดำที่เป็นออเดอร์พาร์ฟอมเนี่ยอันนี้จะประมาณ 2,000 ถ้วนก็บวกลบนิดหน่อยเนอะแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละห้างแล้วแต่โปรโมชั่นบัตรเครดิตผมพูดเป็นราคากลางๆให้เพื่อนๆรู้แล้วกันเขาจะแพงกว่านิดนึงถ้าเปรียบเทียบในจักรวาลของน้ำหอมเนี่ยถ้าเป็นพาร์ฟอมมักจะแพงกว่าแน่ๆเพราะเขาใส่อินกรีเดียนที่มันเข้มข้นขึ้นอินเทนส์กว่างั้นไม่แปลกครับพอมาในรูปแบบของแฮร์ออยล์ชั้นใดชั้นนั้นเขาก็แพงขึ้นด้วยคุณภาพของกลิ่นที่มันตรึงตราตรึงกลิ่นกับผมเราที่ดีกว่าเป็นไลน์ที่พรีเมียมที่สุดของทางแบรนด์กลิ่นนี้นะครับเขาออกแบบโดยอัลเบอร์โตเป็นดีไซเนอร์ผู้ออกแบบน้ำหอมที่เราคุ้นเคยกันครับอะควาดิโจจากอาร์มานี่แล้วก็อมเนียจากบูการีแค่เห็นชื่อน้ำหอมผมก็ว่ามันน่าใช้มากๆนะครับดีไซเนอร์คนนี้คุณอัลเบอร์โตสดชื่นแบบเฮิร์บๆนิดนึงนะครับเป็นเครื่องเทศหน่อยๆแต่ว่ามันไม่มีความฉุนเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนความหอมที่อยู่ในรูปแบบของ Essential Oil ที่มาผสมกับสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วเราเอามาใช้กันเป็น Odor Parfum Odor Toilet เนี่ยเขาจะมีความฟุ้งกระจายที่มากแต่ถ้าเราไปพูดถึงจักรวาลคู่ขนานอย่าง Body Oil หรือว่า Hair Mist หรือว่า Hair Oil อย่างที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันจะมีความหอมในมิติที่เบาบางแต่หนักแน่นคือเขาจะไม่ได้ฟุ้งกระจายนะครับแต่ว่าจะทำให้ทุกครั้งที่เราสะบัดผมหรือเราเดินมันจะเกิดแอคชั่นที่ทำให้กลิ่นกระจายตัวที่ดีและอย่างที่บอกไปครับพอเราเอาไปใช้ร่วมกันกับสิ่งที่เป็นน้ำหอมอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมันทำให้ฟูลฟิลกลิ่นได้ฟิลดีมากๆอ่ะแล้วบวกกับเขามีการทำให้เส้นผมดูมีน้ำหนักผมเซตผมได้ง่ายขึ้นโอ้อยากจะแนะนำKerastase ตัวนี้ครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวมีความหวานแบบยูนิเซ็กซ์ไม่ได้สาวจ๋ามีความเข้มข้นของกลิ่นที่ชัดเจนส่วนตัวเนี่ยนะถ้าให้ผมโหวตหลังจากที่ลองใช้มาแล้วตัวโรสต้องสารภาพว่าไม่ได้ลองใช้จริงๆอยากได้มาเพราะว่ากลิ่นมันหอมแล้วก็เลยเอามาฝากน้องรักแต่ว่า2ขวดนี้ผมลองใช้จริงแล้วผมว่าหอมมากและกลิ่นที่ใช้แล้วอยู่ได้ทั้งวันจริงๆคือตัวออริจินอลที่เป็นไลน์อีเล็กเซียอัลไทม์ผมว่าเขาหอมสะใจหอมตาตรึงดีอ่ะชอบอยากให้ทุกคนไปลองใช้ดูนะครับนี่คืออีกจักรวาลนึงที่สรรพคุณของเขาจะช่วยทำให้เส้นผมของเราดูดีขึ้นดูมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแถมมาด้วยความหอมนั่นแปลว่าความหอมนี้ได้รับความนิยมไปทั่วจริงๆครับทุกตลาดทุกแคตตากรีดีใจที่เราในฐานะคนที่ชอบน้ำหอมชอบกลิ่นหอมผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ปรับปรุง develop มาใช้ใน product ของตัวเองดีใจอ่ะวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับเรามาสรุปกันว่ากลิ่นแตกต่างกันยังไงชุดแรกก่อนนะครับ Elixir All Time 2ขวดสีนี้เป็นสีออกทองๆแล้วก็สีออกชมพูเป็น Rose เหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการความกลิ่นสดใสเบาบางหน้าทนุถนอมคล้ายๆกับคุณเลือกใช้น้ำหอม Miss Dior อันที่2เป็นกลิ่น Unisex ใส่แล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นที่กระแทกจมูกมีความมันหวานเล็กน้อย Original และอันสุดท้ายรุ่น Intense ของเขาที่มีความเข้มข้นของกลิ่นที่มากขึ้นเขาจะเรียกว่า The Parfum กลิ่นนี้มีความสดชื่นในรูปแบบของธรรมชาติอยู่ด้วยแต่ไม่เขียวนะเป็นความสดชื่นผสมกับความหวานนัวๆนิดนึงกาแฟหน่อยๆพอเลิศมากราคาเรามาสรุปกัน2ขวดนี้ 1,600 บวกลบนิดหน่อยนะครับและ 2,000 คุ้มค่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนไปลองหาแล้วก็ไปลองดมดูใครที่สะดวกเดินผ่านเคาน์เตอร์หรือว่าออนไลน์สามารถซื้อได้ผมว่าเป็นความหอมที่ดีแล้วก็ละมุนเบื่อแล้วที่จะใช้น้ำหอมทั่วๆไปการเลเยอริ่งแบบนี้มันทำให้ความหอมอยู่ติดทนมากๆครับ